านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสมจะเมื่อก่อนต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับปีใหม่นี้ขอให้แก้วมังกรและเจ้าเหมียวมีแต่ความสุขอิ่มหนำสำราญมีของกินอร่อยอร่อยไม่ขาดด้วยเถิดสาธุตักบาตรเสร็จแล้วพวกเราเข้าไปกราบพระพุทธรูปในวัดกันดีไหมแก่นกำลังจะชวนอยู่พอดีเลยคุณมังกรกับเจ้าเหมียวไปด้วยกันนะไปเลยเหมียวยังมีพรอีกหลายข้อยังไม่ได้ขอพระเลยเดี๋ยวจะต้องขอให้หมดเมียวดูสัตว์พวกนี้สิน่าสงสารจังทำไมต้องถูกจับมาขังรวมกันอยู่อย่างนี้นะนั่นสิดูปลาพวกนั้นลอยขึ้นมาหายใจมันใกล้จะตายกันอยู่แล้วเห็นปลาน่าสงสารแบบนี้เหมียวเลยไม่อยากกินปลาแล้วล่ะมังกรว่าเราซื้อปลาในถังนี้ไปปล่อยกันดีไหมปล่อยไว้แบบนี้ต้องตายกันหมดแน่ๆเลยดีเหมือนกันนะคุณป้าคะพวกเราขอซื้อปลาในถังนั่นหมดเลยนะคะเอ๊ะทำไมมีน้ำไหลออกจากถุงปลาของเจ้าเหมียวล่ะไหนๆเจ้าเหมียวหยุดก่อนขอแก่นดูหน่อยสิถุงรั่วจริงๆด้วยไปโดนอะไรมาเนี่ยหรือว่าจะโดนเล็บเหมียวนะเหมียวน้ำรั่วแบบนี้เดี๋ยวเจ้าปลาน้อยก็ตายพอดีทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยดูสิเอานิ้วอุดไว้ก็ไม่อยู่รู้แล้วทำยังไงล่ะแกนพวกเราตามแกนมาเร็วเข้าอ้าวนึกว่าจะหาทางช่วยจุกลาวิ่งมาซื้อลูกชิ้นเลี้ยงมังกรเฉยเลยแหมเจ้ามังกรรีบฉวยโอกาสอีกแล้วคุณมังกรกินหมดแล้วขอไม่เสียบลูกชิ้นให้แก่นนะได้เลยอ่ะนี่เอาไปเลยว่าแต่ว่าแก่นจะเอาไม้เสียบลูกชิ้นไปทำอะไรเหรอก็เอาไปช่วยอุดไม่ให้น้ำรั่วนะสิเอ๊ะทำยังไงล่ะแก่นแหมง่ายนิดเดียวแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดู